ทุกวันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการในระบบสาธารณสุขมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทำให้มีสภาพที่แออัดค่ะบางคนต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันในการเข้ารับบริการอย่างเช่นที่โรงพยาบาลสิริราชก็พบกับปัญหานี้จึงมีความพยายามนำแอปพลิเคชันค่ะแจ้งคิวแล้วก็ชำระเงินมาปรับใช้เพื่อลดปัญหาของการรอคิวติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้ป่วยอายุ73ปีคนนี้เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ถึงโรงพยาบาลสิริราชประมาณ 7:00 นเช้าเพื่อตรวจเช็คอาการกระดูกที่หัวเข่าอักเสบตามแพทย์นัดเธอใช้เวลาครึ่งวันทั้งรอจ่ายเงินรับยาเธอบอกว่าหากรับบริการช่วงวันหยุดอาจจะต้องรอนานกว่านี้คือเดี๋ยวนี้คนยืนคอยไม่ไหวเพราะคนไข้เยอะต้องเอารองเท้าวางต่อแถวค่ะแล้วก็การคอยการรักษาก็เยอะเพราะคนเป็นเยอะแล้วคุณหมอก็มีไม่มากคือมีเยอะจริงแต่ยายไม่รู้ยายรักษาคุณหมอคนนี้มาเป็น10ปีแล้วอ่ะแต่คนไข้วันก็เป็นร้อยกว่าคนพื้นที่จุดชำระเงินและห้องจ่ายยาแน่นขนาดไปด้วยผู้เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติที่มารอในแต่ละวันโรงพยาบาลสิริราชมีผู้มาใช้บริการกว่า 10,000 คนต่อวันค่ะรวมทั้งอาคารและสถานที่ต่างๆของโรงพยาบาลนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับขยายได้แล้วจึงมีความพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มาใช้บริการไม่ต้องรอคิวนานค่ะแอปพลิเคชันสิริราช Connect เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถแจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าการลงทะเบียนยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์รวมทั้งสามารถทราบคิวตรวจด้วยระบบเช็คคิวและแจ้งเตือนคิวตรวจแบบเรียลไทม์สามารถเช็คคิวเจาะเลือดและรับยารวมถึงแสดงแผนที่ในโรงพยาบาลและชำระเงินจากเซลฟ์เพย์เมนต์คีออสหรือเครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติสามารถชำระเงินได้หลายรูปแบบทั้ง QR code บัตรเครดิตบัตรเดบิตและเงินสดและไม่ใช่แค่ payment ที่มีความสะดวกสบายนะครับหลังจากนั้นหลังจากได้รับยาเสร็จนะฮะแอปพลิเคชันสิริราชตัวนี้มันมีจุดที่ดีอย่างหนึ่งคือในกรณีของคนไข้เขาสามารถจะรู้ชนิดยาที่ของเขาได้มาได้โดยการสแกน QR code และตอนสแกนที่ QR code เนี่ยมันสามารถจะ record กลับไปได้ว่าเอ๊ะไอ้ตัวยาชนิดเนี้ยมันถูกให้จัดกินยาตามเวลาอะไรเท่าไหร่และตัวแอปพลิเคชันสิริราชตัว Connect เนี่ยมันสามารถที่จะแจ้งเตือนโดยเฉพาะคนไข้ที่สูงอายุที่ลืมการกินยาบ้างแอปพลิเคชันนี้เปิดใช้บริการเกือบ1เดือนสามารถบรรเทาความแออัดของผู้มารับบริการช่วยแบ่งเบาภาระงานจากเจ้าหน้าที่และช่วยให้ผู้มารับบริการประหยัดเวลาระหว่างรอคิวสามารถไปทำธุระอย่างอื่นได้รวมทั้งป้องกันการติดต่อของโรคต่างๆขณะนั่งรอคิวถ้าคนทุกคนต้องไปนั่งรอเพื่อจะเฝ้าไว้ถึงคิวตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะรองรับเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของคนไข้ที่จะรู้สึกลำบากมากทุกทีที่มาหาหมอแล้วรอนานมากให้สะดวกมากขึ้นโดยเทคโนโลยีของโมบายแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้รองรับการจ่ายเงินกรณีจ่ายเต็มและเตรียมพัฒนาระบบให้สามารถใช้กับกองทุนสุขภาพต่างๆนอกจากนี้หลายโรงพยาบาลเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการบริการในโรงพยาบาลเช่นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีระบบผู้ป่วยลงทะเบียนด้วยตัวเองเพียงนำบัตรนัดมีบาร์โค้ดมาสแกนที่เครื่องหรือการสแกน QR โค้ดที่บัตรคิวเพื่อตรวจสอบคิวของตัวเองทำให้ประเมินเวลาของตัวเองได้รวมทั้งการชำระเงินด้วยตัวเองที่เครื่องระบบนี้สามารถใช้ได้ครบทุกสิทธิสวัสดิการทั้งเงินสดประกันสังคมและสิทธิบัตรทองรวมถึงสิทธิสวัสดิการข้าราชการวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน